พระนั่งดินทินทอน้ำไหลผ้าทอไทยลื้อน้ำตกเลื่องลือขะแนงน้ำมินป่าไม้พื้นดินอุดมสมบูรณ์เชียงคำจังหวัดพะเยาเดิมเป็นหัวเมืองเก่าแก่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดพะเยาห่างจากจังหวัดพะเยา78กิโลเมตรทิศเหนือติดกับอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายและสาธารณรัฐประชาชนลาวทิศใต้ติดต่อกับอำเภอปงจังหวัดพะเยาอำเภอสองแควจังหวัดน่านทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาชนลาวอำเภอสองแควจังหวัดน่านทิศตะวันตกติดกับอำเภอจุนจังหวัดพะเยาและอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายมีจำนวนประชากรประมาณ 80,000 คนประกอบด้วยบุคคลเชื้อชาติต่างกันคือคนไทยพื้นเมืองคนไทยลื้อคนไทยอีสานและชาวไทยภูเขานับถือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และศาสนาอื่นๆอำเภอเชียงคำแบ่งการปกครองเป็น10ตำบล134หมู่บ้านดังนี้ตำบลหยวนตำบลน้ำแวนตำบลเชียงบานตำบลอ่างทองตำบลร่มเย็นตำบลเจดีคำตำบลแม่ลาวตำบลฝายกวางตำบลทุ่งผาสุกและตำบลเวียงสำหรับด้านการบริหารอำเภอเชียงคำได้ตั้งคณะกรรมการบริหารอำเภอหรือกบอซึ่งประกอบด้วยนายอำเภอเชียงคำเป็นประธานและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆตัวแทนหน่วยงานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริหารงานเชิงบูรณาการในการนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งกลุ่มยุทธศาสตร์ตามภารกิจของอำเภอเชียงคำมีดังนี้กลุ่มงานด้านเศรษฐกิจประกอบด้วยด้านการเกษตรอำเภอเชียงคำมีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 23,778 ไร่จำนวนครัวเรือนเกษตรกรจำนวน 26,622 ครัวเรือนพื้นที่ปลูกและผลผลิตที่สำคัญได้แก่ข้าวนาปี 85,004 ไร่ข้าวนาปรัง 11,171 ไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 44,759 ไร่กระเทียม 433 ไร่หอมแดง 588 ไร่ลำไย 23,882 ไร่ยางพารา 43,334 ไร่และอื่นๆโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกและผลผลิตของลำไยและยางพารานั้นเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดพะเยารายได้ประชากรเฉลี่ยต่อหัว 3,855 บาทต่อปีครัวเรือนยากจน 1,086 ครัวเรือนโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ได้แก่ผ้าทอไทยลื้อผลิตภัณฑ์ชาวเขาแปรรูปกะละแมโบราณและทอปกเสือด้านโครงสร้างพื้นฐานจำนวนหมู่บ้านในอำเภอเชียงคำ134หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านโทรศัพท์มีชุมสาย1แห่งใช้บริการทั้งหมด 2,121 คู่สายด้านการเงินการธนาคารอำเภอเชียงคำมีธนาคารในพื้นที่ที่ให้บริการประชาชนอยู่6แห่งประกอบด้วยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยด้านแหล่งน้ำมีแม่น้ำไหลผ่าน4สายคลองชลประทาน1สายอ่างเก็บน้ำ7แห่งฝาย142แห่งบ่อบาดาล326แห่งบ่อน้ำดื่ม 6,442 แห่งด้านการท่องเที่ยวอำเภอเชียงคำมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและโบราณสถานสวยงามได้แก่วัดพระนั่งดินวัดแสนเมืองมาวัดนันตารามศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อบ้านไทยลื้อโบราณโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อนุสรณ์ผู้เสียสละกลุ่มงานด้านสังคมประกอบด้วย
สังคมเมืองอำเภอเชียงคำเป็นสังคมที่เกื้อกูลอยู่แบบญาติมิตรมีวิถีชีวิตความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีทั้งแบบไทยล้านนาไทยลื้อไทยอีสานลูกหลานได้รับการศึกษาที่ดีโดยมีสถานศึกษาในสังกัดต่างๆดังนี้ระดับประถมศึกษา39แห่งมัธยมศึกษา3แห่งวิทยาลัยการอาชีพ1แห่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย1แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก49แห่งห้องสมุดประชาชน1แห่งด้านงานวัฒนธรรมและงานประเพณีได้แก่งานสืบสานตำนานไทยลื้องานอนุสรณ์ผู้เสียสละพ.ต.ท. 2324งานประเพณีบุญบั้งไฟอีสานด้านสาธารณสุขมีสถานบริการดังนี้โรงพยาบาลขนาด225เตียงจำนวน1แห่งสถานีอนามัย17แห่งกลุ่มงานด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่อำเภอเชียงคำมีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในบางช่วงเวลาจึงเกิดสถานการณ์ด้านความมั่นคงปัญหาคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองอาวุธสงครามยาเสพติดและอาชญากรรมต่างๆที่ตามมาอย่างไรก็ตามกรมทหารพรานที่31กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่326เขตพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูงสถานีตำรวจภูธรเชียงคำผ.ร.ส.อ.ป.พ.ร.สมาชิกอ.ส.ล.ส.ช.บ.และกนช.ก็สามารถดูแลและป้องกันให้เกิดสถานการณ์อยู่ในภาวะปกติได้กลุ่มงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอเชียงคำอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำมีความหลากหลายทางชีวภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขาพื้นที่ภูเขาป่าไม้ร้อยละ60มีป่าสำคัญได้แก่ป่าน้ำเปื่อยป่าน้ำยวนป่าน้ำลาวป่าน้ำแวนป่าห้วยไคร้ป่าดอยบ่อส้มและป่าโคนกมีแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำยวนแม่น้ำลาวแม่น้ำแวนอำเภอเชียงคำเป็นเมืองขนาดกลางมีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องมีหน่วยงานดูแลหลายด้านโดยปัจจุบันมีหน่วยงานสังกัดด้านภูมิภาคได้แก่ปกครองอำเภอเชียงคำเกษตรอำเภอเชียงคำสาธารณสุขอำเภอเชียงคำปศุสัตว์อำเภอเชียงคำประมงอำเภอเชียงคำพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำท้องถิ่นอำเภอเชียงคำสัสดีอำเภอการกีฬาและนันทนาการอำเภอเชียงคำด้านหน่วยงานราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งในอำเภอเชียงคำได้แก่แขวงการทางเชียงรายที่2อำเภอเชียงคำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโรงพยาบาลเชียงคำวิทยาลัยการอาชีพเชียงคำสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาสาขาเชียงคำสำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยาสาขาเชียงคำสำนักงานสัมภารพื้นที่สาขาเชียงคำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีเทศบาล4แห่งได้แก่เทศบาลตำบลเชียงคำเทศบาลตำบลบ้านทรายเทศบาลตำบลฝายกวางและเทศบาลตำบลยวนมีองค์การบริหารส่วนตำบล7แห่งได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแหวนองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีคำองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาวองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุกนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงคำการประปาส่วนภูมิภาคเชียงคำจุนสำนักงานบริการโทรศัพท์สาขาเชียงคำบริษัทขนส่งจำกัดสาขาเชียงคำทั้งนี้กลุ่มภารกิจและหน่วยงานต่างๆเหล่านี้มีหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์อำนวยการบริหารจัดการรายงานผลกลุ่มภารกิจนั้นๆตลอดจนปัญหาและอุปสรรคให้ทางอำเภอและกบอ.ทราบโดยมีศูนย์การปฏิบัติการอำเภอและคณะทำงานกลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์ระดับอำเภอและชุดปฏิบัติการตำบลขึ้นเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาร้องเรียนของประชาชนในเรื่องต่างๆอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาพร้อมแล้วที่จะทำงานอย่างเต็มขีดความสามารถ
ื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลมีความคุ้มค่าและเกิดความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะร่วมมือร่วมใจเพื่อก้าวไปสู่อนาคตร่วมกันเพื่อให้เมืองเชียงคำเป็นเมืองน่าอยู่ต่อไปชาวอำเภอเชียงคำขอต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับเขตด้วยความยินดียิ่งและในลำดับต่อไปนายภูมิชัยตะพานแก้วนายอำเภอเชียงคำพร้อมด้วยข้าราชการผู้นำท้องถิ่นท้องที่และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเชียงคำจะได้นำเสนอวิสัยทัศน์และผลการปฏิบัติงานที่มีความโดดเด่นและสร้างประโยชน์ให้กับอำเภอเชียงคำอย่างเป็นรูปธรรม